ฝนหยุดกันหรือยังที่ช่อง8ตรงเกษตรนวมินทร์เนี่ยถนนแห้งแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฝนจะค่อยๆไล่ไปที่กรุงเทพฝั่งทนแต่เมื่อเช้านี่ปวดหนักเลยนะโอ้โหตกแบบเต็มคาราเบลตกแบบไม่ทันตั้งตัวตื่นเช้าลืมตามาฝนตกแล้วโอ้อากาศแบบขมุกขมัวท้องฟ้าดำไปหมดเลยนะครับคิดว่าสัก 4-5 โมงเย็นแล้วจริงๆเนี่ย 6 โมง 7 โมงเช้าเนี่ยนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยบางพื้นที่ยังตกอยู่ตอนนี้เลยนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็รอระบายหลายจุดด้วยกันนะครับนี่ฮะนี่แล้วรถติดโอ้โหไม่อยากจะพูดค่ะรถติดกันเต็มคาราเบลมากพูดเลยดูสิคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเอาอีกนะฮะดีนะที่ฝนเริ่มซาเริ่มเบาลงแล้วนะครับนี่ฮะฝนที่ตกลงมาทำให้การจราจรในกรุงเทพครับติดหนักหลายพื้นที่ค่ะเนี่ยนะฮะโดยอุตุนิยมวิทยาระบุว่ากรุงเทพปริมณฑลมีฝนตก 60% ของพื้นที่ลมแรงด้วยนะครับบางพื้นที่ฝนถล่มแบบไม่ทันตั้งตัวน้ำก็รอระบายหลายจุดเลยสิครับภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพน้ำท่วมขังอยู่ในซอยลาดพร้าว64นะฮะก็อยู่ระหว่างการรอระบายอันนี้เป็นประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับยังมีรายงานด้วยนะครับบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยถนนเพชรบุรีถนนสุขุมวิทอโศกถนนพระราม3ถนนวิภาวดีรังสิตถนนใต้ BTS พญาไทน้ำก็ท่วมขังรถก็ติดกันสิครับบางดงบางนานะโอ้บางนาบางใจน้ำท่วมแบบมิดฟุตบาทเลยอะครับค่ะนะขอให้ประชาชนตรวจสอบเส้นทางการจราจรนะเย็นนี้เนี่ยมีลูกมีหลานทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนาะนี่กลับไปถึงเข้าซอยบ้านเนี่ยอาจจะเจอน้ำขังแบบนี้ได้นะครับเออสงสารคนที่แบบเขาไม่มีรถเนาะค่ะต้องรอผมรอวินแบบเนี้ยอู้ต้องระวังด้วยนะคะสายฟงสายไฟที่ไหนนะใช่ครับไฟช็อตด้วยนะคะนะฮะเย็นนี้นาทีนี้เนี่ยนะครับฝนกำลังพัดไปกรุงเทพฝั่งทนนะครับถ้าอยู่แถวแถวราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเทือกนั้นเนี่ยจะมีฝนตกในช่วงเย็นถึงหัวค่ำนะครับแล้วก็สักประมาณนู่นอ่ะสามทุ่มฝนจะตกแถวชัยนาทนะสิงห์บุรีนครสวรรค์แล้วก็ดึกๆแถวเชียงใหม่นะครับเช้ามืดพรุ่งนี้นะแถวๆภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเตรียมรับมือด้วยนะครับอีสานก่อนนั้นนี่เจอกันไปแล้วนะครับก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดด้วยเหมือนกันเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8